ติมทีวีพูย้ำปมแตกหักสมปองพร้อมเผยเรื่องราวความสัมพันธ์ล่าสุดติมทีวีผูได้ออกมาเปิดใจอีกครั้งในรายการโต๊ะหนูแมมเผยจุดแตกหักกับสมปองนครไทยสง์ที่ประกาศไว,ว้ว่าอโหสิกรรมให้แล้วแต่ไม่ถึงขั้นให้เขาไม่มีที่ยืนในสังคมสิ่งที่ยอมไม่ได้เพราะเขาทำร้ายลูกเราหลอกลูกเราพร้อมกับย้อนเล่าว่าเขาออกคลิปมาเมื่อวันศุกร์ วันที่4กุมภาพันธ์เลขาบอกว่าเขาโทรมาแล้วพูดจาหยาบใครใส่เลขาและพูดคำหนึ่งว่าเขาจะถอนรายการด่าว่ารายการทุกอันเขาจะไม่ทำเขาบอกว่าดาราเอาเขาชอบแบบเบลล่าแบบทับทิมซึ่งอยู่คนละช่องเขาไม่เข้าใจวงการนี้เลยซึ่งปัญหาทั้งหมดลูกชายของติ๋มคือเต้กันพงศกุลชยัยยืนยันว่าปัญหาคือเรื่องงานไม่ใช่เรื่องผู้หญิง เอกสารมีการเคลียร์ตั้งแต่วันแรกอะไรที่ไม่โอเคหรืออรายการไม่ดีตรงไหนอยากปรับก็ปรับคุยกันหลายรอบจนรอบสุดท้ายคือฉบับที่สามเอาผิดเรื่องสัญญาเดินหน้าได้แน่นอนเพราะมีหลักฐานทั้งหมดส่วนเรื่องที่ห้ามคบผู้หญิงติมบอกว่าไม่ใช่แค่ผู้หญิงผู้ชายด้วยเพราะเขารู้จักคนเยอะอยากให้เขาระวังตัวคนที่ดื่มแล้วจัดจดเราก็บอกว่าอยาคบนะ คนที่ทำธุรกิจไม่รู้ว่าสีเท่าไม่สีเท่าอันนี้เราไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วแต่เราบอกอะไรที่คิดว่าไม่ดีอย่างเช่นว่าคนที่แนะนำเราให้มีกิเลสเยอะมันต้องไม่ดีเพราะเราเป็นทิศมาเป็นทิศที่เพิ่งศึกมาและเรื่องการดูแลแม้กระทั่งทอดไข่เจียวนั่งคุยข้างสะน้ำและถูกขุดคลิปที่มีการถึงเนื้อถึงตัวจนหลายคนคิดว่ามีความสัมพันธ์อะไรกันหรือเปล่าติมบอกว่า กับลูกพี่มีธรรมเนียมในบ้านจะกอดกันเป็นปกติอยู่แล้วการกอดคือการให้พลังและเขาเหมือนกับเป็นลูกคนหนึ่งในบ้านไม่ใช่เรื่องชูสาว65จะ66แล้วเป็นไปไม่ได้ติมบอกอีกว่าคือพี่รักแบรนด์ทีวีภูของพี่มากพี่ถือว่าทำลายลูกพี่กับการที่เทแบบนี้เพราะเรามีคิวอัดกันวันอาทิตย์เขามาบอกวันศุกร์ ซึ่งมันทำอะไรไม่ทันซิกค,คอมแปดตอนมันจะต้องมีไฟระบบต่างๆเชิญดารามากี่คนเมื่อถามว่าหากเขามาขอโทษติ๋มบอกว่าหมดแล้วความรู้สึกเพราะทำรารลูกซึ่งเรื่องลูกเป็นเรื่องใหญ่มากอโหสิกรรมแล้วจะไม่มีคำพูดตัวอักษรแนะนำอะไรจากพี่อีก ความรู้สึกจบแล้วออกโหสิกรรมไม่ต้องเจอกันอีกไม่ว่าชาตินี้หรือชาติต่อๆไปในส่วนของตัวเลขความเสียหายเต้บอกว่าหลักหลายล้านแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาคิวนักแสดงฉากแต่ล้านอยู่แล้วเมื่อถูกถามเรื่องการโอนเงินพิเศษติมเล่าว,ว่าเขาบอกก่อนเข้ามาอยู่อยากได้เงินรับขวัญก็โอนไปให้สองแสนเรื่องอื่นก็ดําเนินไปตามกฎหมายด้านติมที่เจอเหตุการณ์แบบนี้เจ้าตัวบอกว่าเจอมาเยอะแยะแต่ก็ไม่เคยเข็ด เพราะเหมือนเป็นการทำบุญทุกคนมาดีก็มีทุกวันนี้ยังรักกันก็มีเยอะไม่เป็นไรเหมือนเป็นความสุขเราคิดว่าจะต่อยอดเขาได้ให้เขาได้ไปทำอะไรให้กับสังคมได้เยอะแยะเขาก็เป็นคนมีศักยภาพมากเป็นคนมีความจำดีโตตอบไว้ได้ภาษาบาลีเราก็อยากไปเดินสายพูดธรรมะดานเตที่เริ่มเข้ามาบริหารบริษัทแทนแม่ก็บอกว่า เรื่องช่วยคนแม่ก็ทำแบบนี้ต่อไปส่วนด้านธุรกิจเรื่องสัญญาก็จะไม่จ่ายก่อนไม่เอาคนเข้ามาอยู่บ้านอีกซึ่งครั้งนี้ติ่มเผยว่ามีคนรอบข้างเตือนแล้วแต่ไม่ฟังเองพี่มั่นใจตัวเองเราให้ก็ต้องให้มากกว่านี้อีกก็ไม่เป็นไรขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ